สวัสดีค่ะติดอาวุธกุลยุทธ์อนุพันธ์นะครับประจำวันที่18 ธันวาคม 2512นะคะวันนี้ Safety Net Future นะคะ S0Z19นะคะเรามองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบต่อไปนะคะแต่ว่าถ้ามองในส่วนของการฟื้นตัวนะคะเรามองว่ายังเผชิญแรงกดดันนะคะจากความกังวลในเรื่องของการเมืองนะคะทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศนะคะโดยการเมืองภายในเองเนี่ยดูมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงนะคะตรงนี้คงต้องติดตามในเรื่องของการยื่นคำร้องของกกต.ต่อศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคอนาคตใหม่นะคะขณะที่ประเด็นเรื่องของการชุมนุมนะคะก็มีโอกาสที่จะร้อนแรงมากขึ้นนะคะในปีหน้าตรงนี้ก็น่าจะสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนได้เหมือนกันนะคะขณะที่ข้างนอกเองเนี่ยในส่วนของการดำเนินการ Brexit นะคะก็ดูเหมือนว่าจะสร้างความกังวลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนายกรัฐมนตรีอังกฤษนายบริสจอนสันนะคะที่เตรียมออกกฎหมายป้องกันไม่ให้มีการขยายเวลาช่วงเปลี่ยนผ่านของอังกฤษหลังแยกตัวจากสหภาพยุโรปเกินสิ้นปี2563นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดฮาร์ดเบรกซิตได้นะคะตรงนี้ก็กลับมาเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปนะคะแล้วก็ในส่วนของค่าเงินปอนด์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดขณะที่วันนี้เองเนี่ยในส่วนของการประชุมกนง.นะคะคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของเราเองเนี่ยคาดการณ์กันว่าน่าจะเห็นการคงนโยบายในส่วนของดอกเบี้ยนโยบายกันต่อไปนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่จะเห็นการปรับประมาณการในเรื่องของการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้แล้วก็ปีหน้าลงนะคะก็ทำให้มองว่าในส่วนการประชุมกนง.เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นบวกกับตลาดมากนักนะคะขณะถ้าไปดูในส่วนของแรงซื้อที่กลับเข้ามานะคะของนักลงทุนต่างชาติแล้วก็สถาบันเมื่อวานนี้เนี่ยเรามองว่าก็อาจจะเป็นการลอง cover สถานะที่ทำเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าถ้าไปดูในเรื่องของปัจจัยแวดล้อมเนี่ยก็ยังเป็นแรงกดดันนะคะต่อภาพของเม็ดเงินลงทุนที่จะไหลเข้ามาอยู่เหมือนกันนะคะขณะที่แรงซื้อที่อาจจะมีกลับเข้ามานะคะจากการทำ Window Dressing แล้วก็ LTF ในช่วงส่งท้ายปีเนี่ยยังเป็นความหวังที่จะเข้ามาประคองในส่วนของดาวไซด์ของตลาดอยู่ส่วนหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าไปดูในส่วนของ S0Z19 นะคะจะเห็นได้ว่าการรีบาวกลับขึ้นมารอบนี้นะคะก็ดูเหมือนว่ายังติดแถวแถวระดับประมาณ1,060จุดนะคะดังนั้นเนี่ยการดีดตัวกลับขึ้นมานะคะเรามองว่าถ้ายังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้นะคะตรงนี้น่าจะมีโอกาสย่อตัวกลับลงมา1,450-1,040จุดนะคะแต่ว่าระหว่างวันวันนี้เองเนี่ยยังไม่น่าจะไปไหนไกลนะคะจึงแนะนำให้เทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อในกรอบ1,045-1,055จุดไปก่อนนะคะส่วนกอออนไลน์ฟิวเจอร์ต้องบอกว่าอัพไซด์นะคะของตัวราคาทองคำก็ยังถูกจำกัดนะคะด้วยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ออกมาสดใสนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยเองนะคะรวมถึงตัวเลขเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดการนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยการขายออกมาของ ETF ทองคำรายใหญ่อย่าง SPDR นะคะเมื่อวานปรับลดการถือครองทองคำลง 5.56 ตันนะคะตรงนี้ก็เป็นแรงกดดันนะคะจากแรงหนุนที่เข้ามาในส่วนของทองคำในเรื่องของความกังวลว่าอาจจะเกิด Hard Brexit ก็ได้นะคะหรือว่าในส่วนของตัวทรัมป์เองที่กดดันเฟดนะคะให้ผ่อนคลายนโยบายทางการเงินลงอีกนะคะเพื่อสกัดกั้นการแข่งข้าของค่าเงินดอลลาร์นะคะแม้ว่าจะดูเป็นบวกกับตัวราคาทองคำแต่ว่าก็คงต้องจับตาดูพัฒนาการของประเด็นต่างๆกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะในส่วนของตัวสปอตโกลนะคะตรงนี้เรามองว่าการรีบาวกลับขึ้นมารอบนี้เนี่ยดูเหมือนยังติดแถวๆระดับ1,480-1,485เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะก็มองว่าถ้ายังไม่ผ่านมีโอกาสแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณ1,470-1,485นะคะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนนะคะสำหรับช่วงเช้านี้เนี่ยระหว่างวันก็เทรดดิ้งในกรอบ1,475-1,485ไปก่อนนะคะในส่วน GOZ19Block Trade Corner นะคะหุ้นที่ติดเข้ามาในฝั่ง Bullish ได้แก่ TMB นะคะส่วน Bearish ได้แก่ PRM VGI นะคะ BDMS ธานีแล้วก็ CFD ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ